ล้านล้านนะครับโครงการ2ท่าเรือ1ชายฝั่งนะครับเป็นการเชื่อมต่อกันนะครับระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันนะครับซึ่งทางรัฐบาลเองก็วาดหวังนะครับว่ามันจะเป็นโปรเจกต์สำคัญที่จะเพิ่มเสน่ห์ให้กับประเทศไทยดึงดูดนะครับให้ต่างชาตินะครับเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นแต่เรามาฟังมุมมองของนักวิชาการกันบ้างครับประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างกับโปรเจกต์นี้วันนี้พูดคุยกันนะครับกับดร.สุเมธองค์กิตติกุลรองประธาน TDI ดร.สวัสดีครับสวัสดีค่ะดร.ค่ะสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับดร.ครับเราได้ยินเกี่ยวกับโปรเจกต์แลนด์บริดจ์นะครับมาหลาย10ปีแล้วนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ดูแล้วยังไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างดร.มองว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอุปสรรคมันมีปัญหาอะไรบ้างฮะจริงๆความเห็นเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเองก็คือดูว่าความต้องการในการขนส่งที่จะมาข้ามตรงแหลมของเราเนี่ยนะครับที่จะมาข้ามประเทศไทยเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนครับซึ่งจริงๆเองเนี่ยในหลายๆการศึกษาเองเนี่ยก็เริ่มมีข้อสังเกตนะครับว่าเส้นทางที่จะมาผ่านตรงบริเวณภาคใต้บ้านเราเนี่ยตอนแรกก็คาดว่าจะเป็นทางลัดนะครับที่จะทำให้ย่นเวลาในการขนส่งสินค้าระหว่าง2ด้านนะครับก็คือเวลาไม่ต้องลงไปอ้อมช่องแคบมาลากาด้านล่างนะครับไม่ต้องไปอ้อมตรงสิงคโปร์ประเด็นคำถามคือว่าไอ้การมาทะลุผ่านประเทศไทยเราตรงเนี้ยครับมันเซฟเวลาในการขนส่งได้มากน้อยขนาดไหนค่ะมันจะย่นระยะเวลาในการขนส่งได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งหลายๆความเห็นนะครับเท่าที่ผมไปอ่านมาด้วยเนี่ยการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยหลายครั้งก็พบว่าระยะเวลาที่ร่นเนี่ยไม่ได้มากนักอาจจะ2หรือ3วันไม่ได้เยอะมากไม่เยอะมากพอไม่ได้เยอะมากเสร็จเนี่ยต้นทุนค่าใช้จ่ายในการยกขนขึ้นลงๆเนี่ยแล้วก็ต้องวางคือรถไฟเนี่ยเป็นแลนด์บริดจ์เนี่ยมันก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยน่าดึงดูดให้มีการขนส่งในเส้นทางนี้มากเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเท่าที่มีการทบทวนงานศึกษามาหลายๆด้านเนี่ยนะครับหลายๆหน่วยเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่ยังตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งข้อสงสัยกันอยู่ว่าจะมีสินค้าเนี่ยมาผ่านเส้นทางนี้มากน้อยขนาดไหนครับซึ่งหลายครั้งเนี่ยเวลาเราคาดการเส้นทางใหม่ๆเนี่ยบางครั้งเราก็คาดการแบบมองโลกในแง่ดีเกินไปก็คือมีคนมาใช้เยอะเลยค่ะหรือในบางในบางกรณีก็คิดว่าส่วนใหญ่จะเป็นในทางนั้นนะครับคือคาดการว่ามีคนมาใช้เยอะแต่สุดท้ายเปิดใช้จริงเนี่ยคนแทบจะมาใช้น้อยมากหรือไม่ใช้เลยครับซึ่งหลายครั้งเนี่ยก็เนื่องด้วยเราบางครั้งเราอาจจะศึกษาเรื่องพฤติกรรมศึกษาเรื่องต้นทุนได้ไม่ค่อยที่จะละเอียดแล้วก็ชัดเจนมากเพียงพอค่ะดังนั้นซึ่งส่วนหนึ่งเองเนี่ยครับซึ่งส่วนหนึ่งเองก็จะเริ่มเห็นว่าจริงเองเนี่ยปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่าง2ฝั่งเนี่ยดูแล้วมากน้อยขนาดไหนไอ้นี่จะเป็นคำถามสำคัญที่คงต้องมาตอบค่ะนั้นดร.อาจจะมองว่าเงินลงทุนถึง1ล้านล้านบาทเนี่ยอาจจะไม่คุ้มกับโครงการนี้ใช่หรือไม่คะพอไปดูเรื่องเงินลงทุนเนี่ยมันต้องเริ่มแยกส่วนแล้วค่ะว่าการลงทุนทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีทั้งท่าเรือทั้ง2ฝั่งรวมถึงตัวโครงสร้างพื้นฐานที่จะเป็นทางรถไฟแล้วก็จะมีมอเตอร์เวย์ซึ่งในแต่ละส่วนเนี่ยถ้ามันมีการใช้งานที่มันเหมาะสมก็คือว่าสมมติคาดการณ์ว่าจะมีคนมาใช้เนี่ย อาจจะ 300,000 ตู้1ล้านตู้ถ้ามันมีคนใช้ถึงเนี่ยมันก็จะคุ้มแต่สิ่งที่น่าจะเป็นข้อกังวลก็คือว่าถ้าสร้างแล้วไม่มีคนใช้ยังไงก็ไม่ค่อยคุ้มยังไงก็ไม่ค่อยคุ้มเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยเราก็เริ่มมีคำถามอยู่เพราะว่าจริงๆเวลาเราศึกษาพวกนี้หลายๆครั้งเราคงต้องศึกษาละเอียดแล้วก็มีการคาดการณ์ที่เหมาะสมทั้งสองฝ่ายเหมือนกับมาชั่งน้ำหนักในเรื่องของไอ้ตัวบางครั้งเรามองโลกในแง่ดีเกินไปไหมความเสี่ยงมันคืออะไรต้องมีการชั่งน้ำหนักค่อนข้างเยอะตัวอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นถ้าเราดูเคสรถไฟฟ้าในกรุงเทพเนี่ยตอนช่วงแรกเราก็คิดว่ามีคนใช้งานเยอะครับแต่เวลาเราคาดการผู้โดยสารมาจริงเนี่ยมันไม่ได้เยอะอย่างที่เราคาดสายสีม่วงอันนี้เป็นตัวอย่างแบบนึงนะครับคาดการว่าน่าจะประมาณคนสัก 200,000 300,000 คนแต่สุดท้ายนะตอนเนี้ยคนใช้จริงก็แค่ 80,000 ไม่ถึงแสนค่ะอันนี้คือตัวอย่างอันที่1อันที่2อย่างเช่นถ้าเรือระนองที่มีการสร้างมาแล้วระดับนึงว่าโอเคมาคาดการว่าจะมีคนใช้เยอะสุดท้ายก็ไม่ค่อยมีใครมาใช้งานอันนี้คือตัวอย่างว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราทำอะไรใหม่ๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงแหละมันมีความเสี่ยงแล้วมันต้องอาศัยการพัฒนาที่ค่อนข้างเป็นระยะยาวระดับหนึ่งแล้วก็มีฐานคิดของการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่เพิ่มเติมด้วยตัวอย่างที่จะยกอย่างเช่นจริงๆผมว่า
ภาพที่น่าสนใจของประเทศไทยเราคือท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือแหลมฉบังเราเนี่ยก็ประมาณสักเกือบ30ปีแล้วน่าจะเป็นเวลานานพอสมควรนะจำนวนตู้คอนเทนเนอร์มันก็จะสอดคล้องกับปริมาณการผลิตและส่งออกของประเทศไทยเราด้วยเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแหลมฉบังเนี่ยเราเป็นเกตเวย์ของประเทศเราเลยเป็นประตูการค้าหลักเราต้องการส่งออกนำเข้าเราใช้แหลมฉบังเราก็ค่อยๆพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยแหลมฉบังเนี่ยปริมาณสินค้าที่แหลมฉบังเนี่ยก็เปรียบเสมือนตัวเศรษฐกิจของประเทศเราที่จะมีการส่งออกนำเข้าพอเศรษฐกิจเราเริ่มดีเราผลิตของเยอะเรานำเข้าวัตถุดิบมาเราผลิตของเยอะในพื้นที่แหลมฉบังเราก็ส่งออกเยอะปริมาณตู้สินค้าในปัจจุบันวันนี้ที่แหลมฉบังปีนึงก็ประมาณ 7-8 ล้านทีอยู่ต่อปีแหละน่าจะเกือบ9ล้านแล้วมั้งครับน่าจะเกือบ9ล้านแล้วเพราะนี่ปริมาณมันเยอะอยู่ระดับแต่ว่าคำถามคือตรงแลนด์บิชตรงเนี้ยนะครับมันไม่ใช่พื้นที่อุตสาหกรรมเท่าไหร่นักมันไม่ได้มีอุตสาหกรรมอะไรที่จะยกระดับจะสร้างโรงงานจะสร้างอะไรคำถามคือถ้าเขามาผ่านเฉยๆเนี่ยมันก็ต้องมานั่งใช้คำว่านั่งลุ้นแหละว่าเปิดเนี่ยเขาจะมาผ่านจริงไหมครับแล้วคำถามที่สองคือจริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าเราอยากจะให้เขามาผ่านเนี่ยในการพัฒนาพื้นที่หลังท่าก็จะมีความสำคัญตามไปด้วยเพราะว่าถ้าเขามาผ่านเขาอยากจะมาทำเรื่องของไอ้ตัวอุตสาหกรรมเป็นนิคมเป็นอะไรพวกเนี้ยสร้างเพียงแค่โครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียวไม่น่าจะพอครับไม่น่าจะพออันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างเคสหลักๆตอนนี้น่าสนใจอันนึงครับครับก็คือเส้นทางผ่านที่เราเพิ่งเห็นชัดๆนะครับในช่วงสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาก็คือถ้าเป็นคล้ายๆกับทางบกนี่ก็คือเส้นทางรถไฟลาวจีนครับตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจลาวจีนเนี่ยก็คือเป็นเส้นทางของจีนเนี่ยแล้วก็พาดผ่านมาทางลาวทางเหนือของลาวแล้วก็พาดไปที่เวียงจันทร์ตรงนี้เองเนี่ยในส่วนนั้นเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันเลยคือต้องการขนส่งสินค้าจากจีนมาที่ไทยแต่จริงๆเองเนี่ยการพัฒนาพื้นที่ที่ลาวเองเนี่ยก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ระดับหนึ่งการพัฒนาเรื่องการยกขนการพัฒนาเรื่องนิคมอุตสาหกรรมบริเวณเวียงจันทร์ยังมีจำกัดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณการขนส่งสินค้าลาวจีนเองเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแหละแต่ว่าค่อยๆเพิ่มขึ้นตามการพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่ต้องทำตามมาคือสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่พอครับต้องมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาการค้าการลงทุนเหมาะสมด้วยซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในวิสัยของทางกระทรวงคมนาคมเพียงอย่างเดียวครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสินค้าเข้ามาผ่านตรงเนี้ยสินค้าเข้ามาผ่านตรงเนี้ยจะเป็นเขตฟรีโซนไหมฟรีโซนตลอดแนวไหมครับจะต้องทำอะไรบ้างเพิ่มเติมนะแล้วจะมีการยกระดับเรื่องพวกนี้ไหมเพราะจริงๆเรื่องฟรีโซนเรื่องการกระตุ้นการลงทุนเนี่ยตัวอย่าง EEC เราทำตัวอย่างไว้ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แถวแหลมฉบังพื้นที่แถวสมุทรปราการที่ตรงสุวรรณภูมิเชื่อมโยงแหลมฉบังกลุ่มเหล่านี้มันจะเป็นการลงทุนที่เหมือนกับเป็นแพ็กเกจใหญ่ๆที่ดึงดูดการลงทุนด้วยดึงดูดการขนส่งสินค้าด้วยดึงดูดซัพพลายเชนด้วยแต่ณตรงนี้เนี่ยณตรงเส้นนั้นเนี่ยที่เป็นลานบิชเนี่ยเรายังไม่เห็นมิติอื่นๆนอกจากมิติการก่อสร้างระบบขนส่งซึ่งเราก็ต้องไปนั่งคาดการหรือไปคาดเดาหรือไปหวังว่าเสร็จแล้วจะมีคนมาใช้ดร.พอมีตัวเลขไหมครับว่าเขามีการประเมินไหมว่าน่าจะมีคนมาใช้บริการเนี่ยเป็นกลุ่มไหนบ้างแต่ละปีเนี่ยปริมาณมันจะมากน้อยขนาดไหนฮะเท่าที่ทราบยังไม่เห็นรายงานเข้าใจว่าทางกระทรวงคมนาคมยังอยู่ในระหว่างการศึกษาอยู่ในรายละเอียดอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยถามว่าจากถึงวันนี้จนถึงจุดที่อาจจะเริ่มมีการก่อสร้างจริงเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 1, 2หรือ3ปีครับถ้าโครงการจะผ่านการอนุมัติเพราะว่าคือเข้าใจว่าเท่าที่ทราบก็คือทางคมนาคมการศึกษาอยู่พอคมนาคมศึกษาเสร็จก็ต้องเริ่มทำแพ็กเกจดูว่าต้องทำอะไรบ้างรายละเอียดพอทำแพ็กเกจเสร็จก็ต้องไปผ่านทางสภาพัฒน์ทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะผ่านกระทรวงการคลังผ่านอะไรหลายทอดผ่านอะไรหลายส่วนจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยอาจจะต้องเป็นการประมูลให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนตรงนี้อาจจะใช้เวลาในการพอสมควรเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยจะเป็นในความเห็นผมยังเป็น early stage เป็นอะไรที่ยังเป็นช่วงแรกๆอยู่ครับนะครับแล้วคงเป็นหลายพักแต่ว่าตรงนี้มีแผนอยู่ระดับหนึ่งพอดีขออภัยพอดีเห็นไม่ชัดนะครับแต่ว่าก็แผนพวกนี้ก็คือเป็นแผนที่คาดว่าน่าจะ
น่าจะดำเนินการได้แต่ว่าก็คงต้องใช้เวลาเยอะอยู่พอสมควรครับครับอย่างเรื่องของการประมูลก็พอมีข่าวมานะครับว่าจะประมูลเนี่ยคือรวบทั้งโปรเจกต์เลยก็คือทั้งโครงการแลนด์บริดจ์นะฮะทั้งตัวท่าเรือตัวมอเตอร์เวย์ตัวทางรถไฟจริงๆแล้วมันควรที่จะแยกเป็นโปรเจกต์ by โปรเจกต์มั้ยฮะอันนี้ขึ้นอยู่รูปแบบการลงทุนด้วยครับแล้วก็ขึ้นอยู่ความเสี่ยงแล้วก็ขึ้นอยู่กับแนวคิดของเอกชนที่จะเข้ามาประมูลด้วยหลายๆครั้งเราก็ต้องใช้คำว่าศึกษาแล้วก็ประเมินแนวคิดของเอกชนด้วยหลายครั้งหลายส่วนประกอบกันนะครับเพราะว่ายิ่งมีมูลค่าสูงเนี่ยถ้าผลประโยชน์ไม่ชัดเจนเนี่ยเอกชนเขาก็ไม่มาลงทุนครับตรงนี้ผมคิดว่าเป็นแอเรียสำคัญมากเพราะว่าหลายครั้งเองเนี่ยเราเวลามีการศึกษาพวกเนี้ยรัฐอาจจะคิดแบบหนึ่งพอคิดแบบหนึ่งเสร็จไปเสนอเอกชนก็คิดอีกแบบหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็ไม่น่าแปลกใจอะไรเวลารัฐเราอาจจะมีการเปิดให้เอกชนมาร่วมลงทุนเนี่ยพอเปิดปุ๊บเอกชนมาซื้อซองเสร็จแล้วก็ไม่ยื่นมีหลายการเป็นลักษณะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายถึงที่จริงเองเนี่ยความเห็นรัฐกับความเห็นเอกชนเนี่ยมันอาจจะยังไม่ตรงกันนักเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในขั้นตอนเหล่านี้นะครับในขั้นตอนเหล่านี้คงจะต้องมีกระบวนการอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะว่าจะต้องดำเนินการยังไงค่ะจะเป็นเหมารวมเป็นอันเดียวหรือจะขยายขึ้นอยู่กับแต่ละส่วนที่จะมีการศึกษาออกแบบมาค่ะดร.คะจริงๆแล้วถ้าโครงการเนี่ยสามารถทำได้จริงนะคะจะส่งผลในมิติของทางเศรษฐกิจอย่างไรบ้างคะตรงนี้ยังเป็นข้อที่ผมยังอยากจะให้มีข้อสังเกตอยู่เพราะว่าคือเท่าที่เห็นภาพนะตอนนี้มันคือเป็นเพียงแค่ทางผ่านครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเรามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นทางผ่านเฉยๆแต่สิ่งที่มันควรจะต้องมีมันคือเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมการตั้งนิคมอุตสาหกรรมเหมือนกับจริงๆมันคือแพ็กเกจการลงทุนมากกว่ามันไม่ใช่แพ็กเกจทางผ่านค่ะเพราะจริงๆถ้าเป็นแพ็กเกจการลงทุนยกตัวอย่างเช่นอย่าง EEC เนี่ยประโยชน์ของประเทศจะเยอะพอสมควรเพราะมีการกระตุ้นการลงทุนสร้างนิคมอุตสาหกรรมสร้างงานสร้างเยอะหลายส่วนแต่ถ้าเป็นแพ็กเกจแค่ทางผ่านเนี่ยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้มีอะไรมากแล้วสุดท้ายเองเนี่ยเวลาเรามีคนมาใช้ไม่เยอะเนี่ยเรากลับกลายต้องไปลดราคาค่าผ่านทางด้วยลดต้นทุนอะไรพวกนี้ซึ่งก็สร้างปัญหาอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในมุมมองการกระตุ้นเศรษฐกิจเองเนี่ยด้านหนึ่งโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่พวกนี้การกระตุ้นเศรษฐกิจหลักๆอันนึงคือไอ้ตัวการก่อสร้างเองครับแต่ปัญหาคือเวลากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการก่อสร้างเสร็จเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นอย่างเช่นลดต้นทุนการขนส่ง A B C D อะไรไปซึ่งตรงเนี้ยถ้ามันมีค่อนข้างน้อยเนี่ยจริงๆมันกลายเป็นรัฐขาดทุนยกตัวอย่างเหมือนเดิมรถไฟฟ้านี่แหละครับคือเวลาก่อสร้างเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจดีเพราะว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างก็ได้รับประโยชน์ก่อสร้างทีก็หมื่นล้านสองหมื่นล้านเส้นทางหนึ่งบางโครงการก็มาหลายหมื่นล้านแต่พอสร้างเสร็จปุ๊บถ้าคนไม่ใช้ถ้าคนมาใช้น้อยกว่าที่เราคาดการไว้เนี่ยมันกลายเป็นว่าไม่มีประโยชน์ค่ะครับการที่เราล้านเองเนี่ยลงทุนไปแล้วขาดทุนค่ะแล้วมุมมองของคนในพื้นที่ล่ะคะเขาเห็นด้วยกับการมีโครงการนี้ไหมคะอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าเผอิญที่เราติดตามโครงการมาไม่ได้ไปติดตามในเชิงพื้นที่ด้วยซึ่งเขาจะไม่ได้ในโครงการศึกษากระทรวงคมนาคมคงมีการซาวเสียงมีการให้ความเห็นอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเผอิญเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เองเนี่ยเดิมก็มีท่าเรือเก่าอยู่ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าเมื่อเทียบกับแอนบิดด้านใต้ทางแถวพัทลุงสตูลอะไรพวกเนี้ยอาจจะไม่ได้เซนซิทีฟมากนะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการสร้างท่าเรือน้ำลึกเองเนี่ยก็ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบอยู่ระดับวันนั้นอาจจะส่งผลกับการท่องเที่ยวเพราะนั้นเนี่ยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวเองเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยมากนักครับดร.ฮะถ้าดูจากสภาพพื้นที่นะฮะทำเลตรงนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมขึ้นมาได้ไหมฮะจริงๆผมไม่ได้ลงพื้นที่โดยตรงนะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างน่าสนใจอยู่แต่ถ้าจะทำจริงอาจจะต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาเพราะว่าอย่างเช่นเมื่อสักครู่ที่แหลมฉบังนะครับก็ต้อง30ปี40ปีกว่าจะขึ้นมาเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ขนาดนั้นครับครับได้ครับวันนี้ขอบคุณดร.นะครับขอบคุณมากค่ะยินดีครับผมสวัสดีครับอย่างที่ดร.บอกเลยนะครับจะมีแค่โครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีมาตรการนะครับที่จะกระตุ้นให้เกิดเรื่องของการลงทุนตามมาด้วยนะครับค่ะเรา